ต้นเรื่องเนี่ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันถูกแฉเรียกว่าถูกแฉออกมาจากคู่กรณีของเพจเป็นหนึ่งที่บอกว่าเพจเป็นหนึ่งเนี่ยมีการไปเรียกรับผลประโยชน์ซื้อขายวุฒิได้รวมถึงการซื้อขายบัตรเข้าสภาคุณต้นอ้อครับคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยก็ออกมาโพสต์ขอโทษเรื่องนี้ครับเธอบอกว่ายืนยันว่าพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองแล้วก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ขอโอกาสจากสังคมอยากจะทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมต่อไปครับเช้าวันนี้ครับหลังมีผู้เสียหายเนี่ยออกมาเปิดเผยถึงพฤติกรรมของประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายวุฒิการศึกษาการซื้อขายตำแหน่งต่างๆรวมถึงการร้องเรียนเรื่องของการช่อโกงจากวงแชร์ครับล่าสุดเมื่อเช้าคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook หลังจากมีข่าวเช้าโยงไปถึงตัวเธอระบุว่าก่อนอื่นเลยต้องกล่าวคำว่าขอโทษขอโทษประชาชนผู้ติดตามทุกท่านขอโทษสื่อสังคมมูลนิธิเป็นหนึ่งและสมาชิกทุกท่านและบุคคลที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ FC ของคุณต้นอ้อทุกๆคนกับข่าวที่ออกไปณขณะนี้เธอบอกว่าในส่วนของเรื่องนี้เนี่ยใครที่คิดว่าเธอทำผิดก็สามารถไปดำเนินการตามกฎหมายได้เลยเธอพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและหลังจากนี้เธอก็ขอโอกาสกลับเข้ามาทำหน้าที่เพื่อช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีศาสนารวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยและก็จะไม่ทำให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเธอบอกว่าจะปรับปรุงในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็เดินหน้าแก้ไขในจุดที่บกพร่องของตัวเองก็คือขอเดินหน้าทำงานต่อแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยการกราบขอโทษจากหัวใจครับซึ่งหลังจากที่เธอโพสต์ข้อความไปถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้กำลังใจจำนวนมากคนดังๆก็มาครับอย่างพี่บุ๋มบรรณัฐดาก็มาทนายอนันต์ชัยชัยเดชก็มาครับก็เป็นกลุ่มกวนของทนายที่ไปร้องเอาผิดเด็กเชื่อมจิตซึ่งก็เรียกว่าสนิทสนมกันซึ่งทนายอนันต์ชัยเนี่ยก็คือนอกจากจะให้กำลังใจแล้วเนี่ยก็ยังทิ้งท้ายด้วยคำสอนต่างๆทั้งเรื่องของการคบคนการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองที่บอกว่าอาจจะถูกขุดคุ้ยขึ้นมาเนี่ยว่าเรื่องต่างๆในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมาทนายบอกว่าเรื่องของอดีตที่จะถูกขุดทุกอย่างเกี่ยวกับประวัติของเราถ้าเกิดเราเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองก็คือถ้าเกิดว่ามีแสงในตัวคือไม่มีใครอยากให้เราเด่นกว่าใครก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าทำตัวเด่นจะเป็นภัยอันนี้ก็เป็นข้อคิดจากทนายอนันต์ชัยที่ให้กำลังใจคุณต้นอ้อครับเรื่องนี้อย่างที่บอกไปเรื่องนี้ถึงนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยครับนายกเองก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เรื่องของการซื้อบัตรที่มีผู้คนเนี่ยไปเสนอขายตำแหน่งหรือว่าบัตรติดตามผู้มีตำแหน่งในทำเนียบรัฐบาลที่จะเข้าไปในทำเนียบนายกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องเข้มงวดครับแล้วก็กำหนดโทษด้วยต้องทำให้ถูกต้องถ้าอะไรที่มันเกินเลยสิ้นเปลืองงบประมาณเนี่ยก็ต้องตัดทิ้งนายกรัฐมนตรีครับให้สัมภาษณ์กรณีที่มีข่าวการซื้อขายบัตรผู้ติดตามภายในทำเนียบรัฐบาลนายกบอกว่ายิ่งสาวยิ่งเจอครับจำเป็นต้องดูใหม่ทั้งหมดเลยนักข่าวถามว่าพอพูดแบบนี้เนี่ยยิ่งสาวยิ่งเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยมันจะต้องมารื้อระบบกันเลยหรือเปล่านายกบอกว่าคือปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่คือจะต้องรีบจัดการให้ถูกต้องพอถามว่าจะมีการพิจารณาผู้ติดตามรัฐมนตรีหรือผู้ติดตามที่ปรึกษาต่างๆใหม่หรือไม่นายกบอกว่าบางครั้งเนี่ยจำนวนมันเยอะมากคืออย่างท่านเนี่ยก็ยกตัวอย่างของท่านเองว่าเวลาท่านลงพื้นที่เนี่ยท่านก็จะบอกว่าอย่าไปกันเยอะมาเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะมันจะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็ทำให้เสียโอกาสคือสมมุติว่าเป็นอธิบดีต่างๆก็จะเสียโอกาสในการบริหารงานซึ่งท่านก็บอกว่าก็เห็นด้วยอยู่แล้วครับในการจัดการก็อยากจะให้มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปอ่ะไปฟังเสียงนายกครับอันนี้ก็ต้องมาถ้าเกิดยิ่งสาวยิ่งเจอก็แสดงเป็นปัญหาใหญ่นะครับก็ต้องมาจัดการให้มันถูกต้องนะครับจะต้องมีการให้พิจารณาในเรื่องของผู้ติดตามรัฐมนตรีหรือผู้ติดตามที่ปรึกษาอะไรต่างๆซึ่งบางทีมันเยอะเกินความจำเป็นตรงนี้ไหมคะเราเองผมเองเวลาผมมีการจะลงพื้นที่เป็นต้นเนี่ยนะครับผมก็บอกให้พยายามให้พูดเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้างานจริงใจนะครับเพราะว่าเป็นการหนึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณสองเป็นการเสียโอกาสในการที่สมมติเป็นอธิบดีต่างๆก็อาจจะเสียโอกาสในการที่ต้องไปบริหารงานอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องของการที่ไปเพราะความจำเป็นดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่า
การออกบัตรจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับว่าการออกบัตรต้องไปดูก่อนว่าที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวไปหาทางแก้อีกทีนึงนะครับการออกบัตรเข้มงวดขึ้นหลังเป็นหนึ่งในวิธีนะครับกำหนดโทษก็เป็นวิธีหนึ่งเหมือนกันนะครับครับนายกก็บอกว่าเป็นปัญหาใหญ่เดี๋ยวต้องเข้มงวดคือเรื่องของบัตรผู้ติดตามเนี่ยต้องบอกว่ามันมีจำนวนมากอย่างไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือส.ว.หรือกรรมธิการต่างๆมีผู้ช่วยต่างๆหลายตำแหน่งบัตรก็มีหลายสีสีเหลืองสีแดงจำแนกกันไปทีนี้เนี่ยเลขาสภาก็ต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้เช่นเดียวกันท่านก็มาบอกว่ายอมรับเลยว่าไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่ายในการแต่งตั้งทั้งที่ปรึกษาหรือว่าเลขาต่างๆนานาเนี่ยคือท่านเชื่อว่ากรรมธิการแต่ละคนเนี่ยจะต้องไปเข้มงวดในแต่ละตัวส่วนบุคคลของตัวเองว่าไม่ให้เกิดกรณีนี้เกิดขึ้นครับเมื่อเช้านี้ครับว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัสสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็พูดถึงกรณีที่มีการออกมาเปิดเผยว่ามีการซื้อขายตำแหน่งในกรรมธิการแล้วก็บัตรจอดรถในสภาว่าในการแต่งตั้งบุคคลในกรรมธิการเนี่ยคณะกรรมการของสภามีบทรองรับตามรัฐธรรมนูญการปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญและตามประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการซึ่งรวมถึงผู้ปฏิบัติงานในกรรมาธิการด้วยก็พูดง่ายๆก็คือพอมีกรรมาธิการเนี่ยก็จะต้องมีผู้ช่วยมีเลขาต่างๆนานาตามกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้แล้วเรื่องนี้เนี่ยจะต้องดูแลให้อยู่ในกรอบตามที่กำหนดไว้และก็ต้องเชื่อว่ากรรมาธิการแต่ละคณะเนี่ยจะต้องตั้งบุคคลขึ้นมาด้วยความสุจริตแล้วก็ตรวจสอบคือเป็นดุลยพินิจของแต่ละคนนั่นเองครับคือดังนั้นเนี่ยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็ออกคำสั่งให้แต่ละบุคคลเนี่ยไปเข้มงวดกับเรื่องของผู้ช่วยและตำแหน่งผู้ติดตามอ่ะไปฟังเสียงท่านเลขาหน่อยครับครับปกติก็เป็นประเด็นที่ก็พูดตรงๆว่าสิทธิประโยชน์นะครับในการเข้าออกเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติไม่ว่าในชั้นของในฝ่ายนิติบัญญัติในการเข้าออกอาคารนะครับอยากจะได้บัตรพิเศษอยากก็อันนี้ก็ความสะดวกนะครับในการปฏิบัติเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทุกคนก็อยากจะได้ส่วนนี้แต่ผมก็ยังเชื่อว่าในกระบวนการกันกรองเนี่ยเขามีความเข้มอยู่ในส่วนนี้ในส่วนนี้นะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาใช่ไหมครับในสมัยชุดที่แล้วก็เคยมีประเด็นเรื่องนี้แล้วก็เป็นที่ยุติสอบข้อเท็จจริงไปครับก็เขาก็เฝ้าระมัดระวังอยู่ส่วนในส่วนของกรรมธิการเนี่ยครับเราต้องแยกว่าเป็นการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการครับคณะกรรมการเนี่ยมีบทรองรับตามรัฐธรรมนูญนะครับอำนาจหน้าที่เนี่ยท่านอยู่ในกฎหมายสูงสุดของประเทศการปฏิบัติหน้าที่ท่านก็อยู่ในกรอบนอกจากนั้นในการปฏิบัติงานเนี่ยท่านก็มีจริยธรรมกรอบจริยธรรมประมวลของประมวลจริยธรรมของสมาชิกนะครับแล้วก็กรรมการซึ่งในประมวลนั้นก็รวมถึงการที่จะต้องดูแลผู้ปฏิบัติงานในคณะกรรมการที่ในกรอบต่างๆที่กำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นดุลพินิจนะเราต้องเชื่อว่ากรรมการแต่ละคณะเนี่ยท่านตั้งด้วยความสุจริตท่านต้องการคนที่มาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีการตรวจสอบก็จะเป็นดุลยพินิจของท่านสำนักงานก็จะเสนอออกคำสั่งแต่งตั้งตามที่คณะกรรมการแต่ละคณะเสนอนะครับกรณีการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยถ้าไปเกี่ยวข้องกับท่านกรรมการเนี่ยผมก็เชื่อว่าในตัวกรรมการแต่ละคณะท่านก็อาจจะมีการสอบสวนสอบหาข้อเท็จจริงนะครับก็ต้องตั้ง35คณะนะครับตำแหน่งต่างๆก็มีจำนวนมากพอสมควรนะครับก็เรียนว่าเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการแต่ละท่านนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าในทางปฏิบัติเนี่ยท่านก็มีกระบวนการกันกรองและก็การทำงานนะครับเพราะว่าท่านเป็นองค์กรในระดับของฝ่ายนิติบัญญัติครับครับอย่างที่ท่านบอกว่าการแต่งตั้งการเสนอบุคคลเข้ามาช่วยงานกรรมาธิการเนี่ยมันเป็นเรื่องของดุลพินิจส่วนบุคคลคือหากกรรมาธิการเสนอบุคคลมาแล้วข้าราชการฝ่ายประจำเนี่ยจะไปโต้แย้งว่าบุคคลนี้ที่ท่านเสนอมาเนี่ยมันไม่เหมาะสมมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่กระทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทั้งข้าราชการคืออย่างที่บอกไปอาจจะไปก้าวก่ายไม่ได้เพราะข้าราชการก็จะตรวจสอบเบื้องต้นในเอกสารการรับรองคืออาจจะไม่ได้มีการยื่นประวัติหรือตรวจสอบประวัติอะไรที่ไปลึกขนาดนั้นถึงขั้นตรวจประวัติอาชญากรรมการตรวจสอบย้อนหลังแต่กรณีของกรรมาธิการนั้นเนี่ยก็คือต้องเคารพกรรมาธิการครับเว้นแต่บางกรรมาธิการเนี่ยจะขอให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรช่วยตรวจสอบเพื่อยกระดับมาตรฐานนอกจากนั้นยังมีเรื่องของบัตรจอดรถด้วยครับเลขาธิการสภาก็พูดถึงเรื่องของบัตรจอดรถว่าเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักรักษาความปลอดภัยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติที่จะสามารถออกบัตรจอดรถให้ได้และก็ต้องดำเนินการไปตามระเบียบ
ซึ่งเชื่อว่าการปฏิบัติงานเนี่ยมีความซื่อตรงอยู่ในระเบียบของการดำเนินการร้องเรียนอยู่แล้วแต่หากมีกรณีมาร้องเรียนมีการกล่าวหาก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเกี่ยวข้องกับผู้ใดใครทำผิดเพราะมีกรอบวินัยในการดำเนินการกับข้าราชการตามประมวลกฎหมายอยู่แล้วครับนอกจากนั้นท่านก็ยอมรับว่าสิทธิประโยชน์ในการเข้าออกเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับของฝ่ายนิติบัญญัติในการเข้าออกรัฐสภาทุกคนอยากได้รับบัตรพิเศษเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่แต่มั่นใจว่าในกระบวนการกลั่นกรองมีความเข้มข้นอยู่แล้วครับเพราะในอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีประเด็นเรื่องนี้และเป็นข้อยุติสอบข้อเท็จจริงไปแล้วและมีการเฝ้าระมัดระวังมาตลอดเพราะทราบว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวในเรื่องของสิทธิประโยชน์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่าเจ้าภาพหลักในการพิจารณาปรับแก้ระเบียบในเรื่องนี้ก็คือคณะกรรมการสามัญกิจการสภาผู้แทนราษฎรเรื่องนี้ก็อาจจะต้องมีระเบียบขึ้นมาในเรื่องของบัตรจอดรถหรือว่าผู้ติดตามต่างๆอาจจะให้ชัดเจนไปเลยอย่างก่อนหน้านี้ฝั่งพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเขาก็มีการไปแจ้งความดำเนินคดีรวมถึงยกเลิกบัตรของผู้ติดตามที่มีจำนวนมากกว่า10คนอาจจะช่วยแก้ปัญหาได้บ้างครับอ่ะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบครับไปดูฝั่งของพรรคเพื่อไทยกันบ้างที่อาจจะออกมาปฏิเสธว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยฝั่งพรรคเพื่อไทยเองต้องบอกว่าเรื่องเนี่ยมันน่าจะออกมาจากฝั่งส.ส.ของพรรคเพื่อไทยที่มีคนไปเสนอขายบัตรผู้ติดตามเรื่องนี้ครับคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแล้วก็โฆษกกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี68เนี่ยพูดถึงกรณีการออกมาเปิดเผยว่ามีการซื้อขายตำแหน่งผู้ติดตามของคุณสมคิดเชื้อคงซึ่งท่านเนี่ยก็ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วท่านให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านสมคิดเนี่ยพูดไปค่อนข้างชัดเจนครบถ้วนและซึ่งการไปแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องแล้วก็คือเป็นช่องทางในการแสวงหาข้อเท็จจริงส่วนกระบวนการว่าใครไปร่วมในการหลอกใครหรือใครเป็นตัวการต่างๆหรือว่าไปอ้างสิทธิ์ที่ประโยชน์กับใครเนี่ยคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยท่านสมคิดที่ไปแจ้งความไว้ก็คงจะต้องเดินหน้าต่อรวมถึงผู้ที่คิดว่าตัวเองเสียหายก็สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ไปแจ้งความได้เลยแล้วก็ไต่สวนได้แต่ในส่วนของการออกบัตรต่างๆหรือแต่งตั้งมุมมองส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันครับไปฟังเสียงท่านอนุสรณ์หน่อยครับผมไม่ทราบเลยนะครับแต่เท่าที่ติดตามที่ท่านสมคิดได้ให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าบุคคลที่ใช้คำว่าถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับอาจจะก่อนหน้านี้มาในรูปแบบของบุคคลที่ทำงานภาคประชาชนนะอาจจะให้ความเห็นนะครับในเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะครับทีนี้พอให้ความเห็นในเรื่องประเด็นดังกล่าวอาจจะไปจัดรายการทางเพจ Facebook หรือช่องทางอื่นๆก็เลยทำให้ผู้คนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือผู้ที่ต้องการให้ช่วยเหลือก็เข้าหาผู้ที่ถูกกล่าวหานี้ดังนั้นก็เป็นวิวัฒนาการตามข่าวเลยนะครับแต่ว่าขอเรียนว่าพรรคเพื่อไทยนะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะครับส่วนจะเกี่ยวข้องกับพรรคไหนพรรคใดนะหรือคนไหนเนี่ยผมคิดว่าเมื่อเรื่องเข้าสู่การวินิจฉัยในชั้นศาลก็ความจริงก็จะปรากฏต่อไปเท่าที่ผมอยู่ในพรรคเพื่อไทยมานะครับผมไม่เคยได้ยินกรณีนี้อย่างที่ผมกราบเรียนครับว่าคือคนที่ไปแอบอ้างว่าตนเองมีตำแหน่งนี้พร้อมจะขายและคนบอกว่าจะไปซื้อหรือคนที่แอบอ้างว่าเป็นนายหน้าเนี่ยล้วนเกิดจากความไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็จะใช้คำว่าหลอกลวงหรือเข้าใจผิดต่อกันก็เป็นสิทธิ์ที่จะใช้ได้แต่ผมเรียนว่าเจตนารมณ์หลักๆของการตั้งบุคคลมาเป็นเลขาในกรรมธิการนั้นก็เพื่อมาช่วยทำงานนะช่วยท่านประธานช่วยท่านกรรมธิการในการที่จะทำงานร่วมกันนะครับไม่ได้เป็นช่องทางและผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยคือเรามองในวิกฤตมีโอกาสนะครับเรื่องนี้ก็จะได้เป็นเครื่องมือหนึ่งแล้วก็เป็นช่องทางในการที่จะไปสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปนะว่าที่มีการกล่าวหากันไปมาอีกฝ่ายหนึ่งกล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องนั้นแท้จริงแล้วเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับนอกจากนั้นครับยังมีเรื่องของการขายวุฒิการศึกษาคุณอนุสรเนี่ยก็บอกว่า
สถาบันการศึกษาที่ถูกพาดพิงเนี่ยเขาก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วและหากเรื่องมันเป็นคดีก็สามารถไปตรวจสอบได้ครับและหากเป็นคดีความเรื่องทุกอย่างก็จะกระจ่างเชื่อว่าผู้ที่มีความเชื่อว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายน่าจะออกมาชี้แจงด้วยและท่านก็คิดว่าการซื้อขายวุฒิการศึกษาเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงๆขณะด้วยการนักข่าวเนี่ยก็พยายามจะติดต่อสอบถามไปยังท่านสมคิดเชื้อคงที่ก่อนหน้านี้มีกำหนดการว่าคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยจะเดินทางมาเข้าพบที่รัฐสภาท่านสมคิดก็ปฏิเสธว่าไม่มีการนัดหมายนะแล้วก็ไม่ได้มีนัดว่าจะแถลงอะไรในวันนี้ด้วยก็เป็นการยืนยันจากฝั่งพรรคเพื่อไทยว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้เห็นซึ่งอย่างที่บอกไปว่าท่านสมคิดเองก็ได้ยกเลิกบัตรผู้ติดตามหรือว่าเลขาของท่านจำนวน14คนหลังจากนี้ก็ต้องบอกว่าต้องแลกบัตรหรือว่าทำตามระเบียบของสภาที่เข้าไปเหมือนประชาชนคนอื่นๆทั่วไปครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube มติชน TV ด้วยนะครับ